ไม่แต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ปัญหาแต่มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวอร์เกินไปในการอธิบายเพราะว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่อิสราเอลเขาจะโจมตีเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีพลเรือนแล้วก็เน้นโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อิสราเอลเขาบอกเขาไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าถามว่ามันมีผลกระทบ collateral damage หรือไม่ก็มีผู้บริสุทธิ์แต่ว่าถ้ามันถ้าจะให้ผมเชื่อบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขกาซาบอกว่าโจมตีทางอากาศเนี่ยเน้นพื้นที่ซึ่งเป็นที่พักพิงโรงพยาบาลล้วนๆผมว่ามันก็เวอร์ไปหน่อยมันไม่น่าจะจริงแต่ว่าอิสราเอลก็จัดหนักจัดเต็มอย่างต่อเนื่องนะฮะทำให้ฮามาสเนี่ยบอกเลยว่าจะไม่เจรจาเรื่องตัวประกันถ้าอิสราเอลเนี่ยยังเดินหน้าถล่มทางอากาศในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องครับคือเข้าใจผมป่ะในขณะที่บางทีถ้าคุณดูสื่อซึ่งเชียร์อิสราเอลเต็มๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเฉพาะความเลวร้ายของฮามาสซึ่งฮามาสก็เลวร้ายจริงครับนะในการปฏิบัติการในรอบนี้แล้วก็มีการสังหารผู้บริสุทธิ์โดยความตั้งใจไปเยอะครับคือผู้บริสุทธิ์ที่ยกตัวอย่างไปดูคอนเสิร์ตหรือบางทีเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปสังหารเด็กอะไรเงี้ยครับอันนี้มันไม่ใช่ collateral damage อันนี้คือความตั้งใจของฮามาสในการจัดหนัก